ทีมชาติไทยของเราในการเจอกับทีมชาติจีนเราอยู่อันดับ3จีนอยู่อันดับ2นะครับเขามี7เรามี4ครับผมชนะปุ๊บตบจีนกำแพงแตกแล้วนะล่วงปุ๊บนิโคลัสมิเคลสันนะฮะตรงนี้เนี่ยทีมชาติไทยขาดหายไปส่งผลขนาดไหนผมว่าส่งผลก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะธีรศิลป์แดงดานี่จะมีบทบาทขนาดไหนทีมชาติไทยเจอทีมชาติจีนครับคิดว่าจะเป็นไงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับรีซอกับแตงโมนะครับสวัสดีครับรีซอครับนี่คือการคอลแลบกันระหว่างแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งเอ็กกับรีซอซีและ Man of the Match อันนี้ท่าช่องคุณเหรอไม่ให้เขารู้เฉยๆของผมมีท่านะไม่มีผมไม่มีไม่ได้มันยาวอ่ะชื่อมันยาวไปอ่ะลีซอซีนอะไรเงี้ยมันยากไหมก็บอกชื่อเพราะว่าคนไม่ได้จำท่าเขาจำชื่อโอเคโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นี่รอคอยกันมานานนะผมรอคุณมาวิเคราะห์ทีมชาติไทยนี่นานมากนะนัดกันไม่ลงตัวสักทีใช่เวลาเราไม่ตรงกันแต่ว่านัดนี้เนี่ยที่ต้องเชิญมาเพราะว่าโหมันสำคัญมากนะใช่ครับสำหรับลีซอเนี่ยถามไปหนึ่งว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอะสอนเล่นมากี่นัดแล้วประมาณเล่นมาประมาณก็ประมาณ2ครั้งนะ2ครั้ง2ครั้งก็ประมาณสัก 4-5 นัดต้องมีเออคือ2รอบใช่ไหม2รอบอ่ะเออ2รอบโอเคก็อยู่ที่ว่าไอ้รอบนั้นเนี่ยมันกี่นัดใช่ครับใช่ครับจำได้ไหมว่าเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับทีมอะไรแล้วมันยากที่สุดอะโหมันก็ไม่ง่ายสักทีเลยนะอ๋อมันไม่ง่ายถึงแม้ว่าอาเซียนถึงแม้ว่าอาเซียนอ่ะอาเซียนโอเคณตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เรากำลังแบบพีกเนี่ยอาเซียนมันก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นช่วงทีมระดับเอเชียก็จะเยอะยากหน่อยไปมีแบบมีอิหร่านมีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ผมจำได้คุณเจอญี่ปุ่นวันนั้นผมนั่งเชียร์อยู่ลูกผีจับยัดลูกผีจับยัดใช่โคตรสวย อันนั้นไม่ใช่บอลโลกบอลโลกเราเลือกบอลโลกเราเลือกด้วยแต่เราไปเล่นที่นั่นก่อนแล้วเรากลับมาเล่นที่นี่อีกทีนึงรู้สึกว่าจะแพ้เขา 3-0 มั้งหิมะตกใช่เล่นกับณรงค์ชัยป่ะใช่พี่ตั้มใช่ป่ะพี่ตั้มเออใช่อะไรเงี้ยจำได้โอ้โหแล้วจังหวะพลิกมานี่วันนั้นคิดในใจมั้ยนํา 1-0 แล้วแบบวันนี้ของกูไม่ตอนนั้นเราตามเขาตามอยู่ฮะเราตามเขาแล้วผมยิงเข้าตีเสมอแล้วหมดเวลาแต่มันก็เหมือนกับเป็นความหวังเฮ้ยอย่างน้อยครึ่งแรกเสมอ 1-1 อะไรเงี้ยครึ่งหลังได้อยู่โอกาสอะไรเงี้ยแต่พอครึ่งหลังมายับโอ้ไม่น่าไปกระตุกหนวดเสือเลยไปยิงเขาซะเขาก็เอาคืนเออนะครับผมแต่มันก็เป็นฟีลลิ่งนั้นเหมือนกันใช่แต่มันยากบอกเลยว่ามันยากทุกเกมที่เจอใช่ครับครับเพราะฉะนั้นการเจอทีมชาติจีนวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยนะครับว่าอ่ะถ้าให้คุณลองดูว่านัดแรกของเราเจอจีนอ่ะลองย้อนสักนิดนึงจริงๆอ่ะผมมองว่าวันนั้นอ่ะเราอย่างน้อยๆเราต้องมีแต้มในความคิดผมนะผมคิดว่าเราชนะเลยนะเพราะว่าเรานำก่อนด้วยแล้วก็หลังจากลูกเกมหรือลูกเราเสียประตู2ลูกอ่ะมันเป็นลูกที่เกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในความละเอียดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เสียประตูซึ่งผมมองว่ามันถ้าเราละเอียดกว่านี้หน่อยอาจจะไม่เสียก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆในวันนั้นเราควรจะมีแต้มอย่างน้อยแล้วมันทำให้การแข่งขันในรอบนี้ยากขึ้นยากเลยเพราะมันเป็นเกมแรกแล้วเราเปิดด้วยการแพ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะผมเชื่อว่าโมก็คงจะรู้แหละพอดูฟุตบอลมาเยอะเกมแรกสำคัญสุดถ้าคุณเปิดหัวสวยๆได้คะแนน1หรือ3อันนี้คุณโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปมันก็มีสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้การันตีนะแต่ว่ามันก็ทำให้แบบโอเคมันมีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะแต่พอแล้วคุณเปิดด้วยความแพ้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบอาจจะแบบด้วยฟีลลิ่งอะไรต่างๆมันจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็เก็บแต้มต่อเนื่องนะในการเราพลาดไปไม่พูดแล้วนะฮะเราก็มาสิงคโปร์ต้องได้ใช่แล้วเราก็ได้เราได้ปึ๊บแต้มไปเราเจอเกาหลีเราไปเยือนเขาก็ได้อันนี้คือแต้มทองแต้มทองแต้มทองอันนี้เหมือนเป็นโบนัสพิเศษที่ไม่คิดว่าจะได้เราได้โอ้โหแล้วเกาหลีแม่งยิงผมจำไม่ผิด20กว่าครั้งอ่ะใช่ใช่นะฮะแล้วไม่รู้โอ้อะไรก็ไม่รู้ไอ้ลูกสุดท้ายแทนที่จะมองมึงพักอกเออใช่ไหมใช่เหมือนกับโชคค่อนข้างเข้าข้างเราประมาณนึงเออต้องยอมรับว่าเขาดีกว่าเราเยอะแหละแต่วันนั้นเราก็ทำไม่ดีในการที่จะเล่นช่วยกันเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับอากาศมีผลไหมให้นักบอลไทยวิ่งดีขึ้นเวลาไปเล่นเย็นๆเนี่ยมันเหมือนแบบมันได้ไม่รู้ส่วนตัวผมชอบผมชอบเย็นๆใช่มันน่าจะทำให้เราลดอะไรเย็นๆไม่ใช่นะมันไอชาโอ้ยไอ้เครื่องดื่มไม่เอาสิOkay. อันนี้ผมชอบความอากาศเย็นทำให้เราวิ่งได้คล่องขึ้นอะไรเงี้ยเวลาร้อนมันก็จะค่อนข้างเพลียหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมไปถามน้องๆมาเนี่ยว่าเพราะว่าอะไรทำไมนัดแรกเราทำได้ทำไมนัดที่2เราทำไม่ได้ซึ่งน้องๆก็บอกมาว่าเ
เพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายจะเห็นว่าโอเคแหละมันก็มีเวลาพักแต่ว่าเรื่องของการเดินทางผมก็ถามตรงๆเลยครับอ้าวทำไมเกาหลีทำได้ เขาบอกว่าอธิบายมาว่างี้เกาหลีอ่ะมันเล่นบอลแบบร่างกายเนี่ยทุกสัปดาห์ก็จะเล่นหนัก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 ของเราเนี่ยอาจจะเจอเมืองทองบุรีรัมย์อะไรเงี้ยมันจะหนักใหญ่ๆจะหนักแต่ว่าเราไม่ได้ทุกวีคเพราะฉะนั้นความทนทานของร่างกายใช่ความเข้มข้นก็มีส่วนความเข้มข้นก็มีส่วนแล้วก็เราต้องยอมรับว่ามาตรฐานมันต่างกันอันดับแรกเลยเกาหลีคืออ่ะตอนนี้พูดถึงว่าก็ระดับโลกแล้วแหละเรามันยังระดับเอเชียอยู่อ่ะต้องพูดถึงนะมันก็ยังมันก็ต้องค่อนห่างเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกเราไปเซอร์ไพรส์เขามาเพราะฉะนั้นเกม2เขาจะไม่ทำให้เราทำได้แบบนั้นอีกอ่ะคือสิ่งที่เขาผิดพลาดเขาก็จะต้องแก้ไขละเราจะเห็นได้ในเกม2เกมเนี่ยวิธีการเล่นต่างกันเลยแทนที่เขาจะเล่นแบบที่เขาเล่นในบ้านเราอ่ะตอนที่อยู่บ้านเขาเขากลับมาเล่นแบบนั้นเพราะเขาด้วยความที่เล่นในบ้านแหละอาจจะต้องเปิดเกมใส่เราเนี้ยแต่พอเปิดเกมใส่เราแล้วมันพื้นที่มันเปิดเรามีโอกาสได้โต้โอเคอาจจะยิงเขาไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จบเราไม่ได้เหมือนกันแต่พอมาเล่นบ้านเราอ่ะเห็นให้ชัดเลยว่าเขาไม่เปิดโอกาสให้เราได้โต้เลยไม่มีพื้นที่เราเล่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกมของเราเนี่ยมันแทบจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราในการเจอกับทีมชาติจีนเราอยู่อันดับ3จีนอยู่อันดับ2นะครับเขามี7เรามี4ครับผมชนะปุ๊บตบจีนกำแพงแตกแล้วนะล่วงปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่เมืองจีนก็แค่มาล่าเลยเอางี้เลยดีกว่านะฮะแค่เผ็ดร้อนใช่แต่ว่านัดนี้มันสำคัญเพราะว่าเราลบ2ด้วยเขาบวก1ลูกได้เสียครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกมินิททุกนาทีทุกอย่างสำคัญจริงๆนะครับครับผมแต่ต้องบอกว่ารายชื่อตอนนี้มันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เป็นไปตามเนี้ยนะฮะรายชื่อของทีมชาติไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับในการประกาศต่างๆที่มันออกมาก็ต้องบอกว่าตัวหลักๆเราพูดถึงตัวหลักๆดีกว่าครับผมนะฮะตัวหลักๆก็คืออย่างชนาธิปสงกรานต์อย่างเงี้ยแน่นอนคุณคิดว่าชนาธิปเนี่ยจะมีผลมากขนาดไหนในการเจอกับจีนเพราะว่าเขากลัวนะจีนเนี่ยเวลาเจอทีไรอูชนาทิปเว้ยเฮ้ยชนาทิปใช่ไหมมันเลี้ยงไปยิงไอ้ 5-1 อ่ะใช่ก็ผมว่ามันก็มีชนาทิปมันก็ทำให้1คือก็อาจจะกดดันทีมชาติจีนได้หน่อยในเรื่องของชื่อชั้นด้วยแล้วผลงานที่ผ่านมาของเจที่เวลาเล่นกับทีมชาติจีนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาต้องระวังเจมากขึ้นมันอาจจะทำให้ตัวอื่นๆของเราอย่างเช่นซุปเปอร์โชคสมนัตเหลงต่างที่เป็นตัวหลักเนี่ยอาจจะมีพื้นที่มากขึ้นมีโอกาสทำมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อย่างสุภโชคเงี้ยคุณมองว่าเป็นไงบ้างในการเจอกับจีนเขาจะมีบทบาทเยอะไหมคือผมมองว่าเขาเล่นในระดับที่สูงแล้วเล่นในเจลีกแล้วแล้วก็ในเอเชียนคัพเองเขาก็ทำได้ดีด้วยทำให้เห็นว่าเขาก็มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้กับจีนเนี่ยถ้ามีพื้นที่เขาเล่นแล้วก็มีเวลาให้เขาได้ทำอะไรได้คิดทำอะไรเนี่ยผมว่าสุภโชคจะเป็นตัวที่เด็ดอีกตัวนึงที่จะเป็นตัวเขาเรียกตัดสินเกมได้ในเกมนี้นะครับผมวีระเทพป้อมพันวีระเทพอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วไอ้ที่คุณเคยเล่นกับใช่ใช่เคยเล่นกับวีระเทพตอนที่อยู่จุฬาแต่ว่าสโมสรเนี่ยไม่ทันกันเคยเล่นกันที่จุฬาก็ช่วงแรกที่น้องกำลังขึ้นมาก็เป็นน้องเป็นกองกลางที่ผมเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เล่นที่จุฬาเนี่ยก็เล่นประมาณนี้แล้วนะก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยโหเด็กคนนี้แม่งมีอนาคตนะอะไรเงี้ยถ้าสุดท้ายก็มาแบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆติดทีมชาติอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่คอนโทรลจังหวะตรงกลางนะครับนะฮะอ่ะพูดถึงตำแหน่งนี้หน่อยที่มันมีอาการบาดเจ็บนะฮะนิโคลัสมิเคลสันนะฮะตรงนี้เนี่ยทีมชาติไทยขาดหายไปส่งผลขนาดไหนผมว่าส่งผลก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วทีมชาติที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาทำได้ดีเนี่ยมันทุกตำแหน่งมันจะสมดุลหมดใน11ตัวแรกใช่ไหมครับตอนที่ผ่านมาตอนนี้พอขาดนิโคลัสไปเนี่ยคือบางคนตอนนี้ที่เรามีแทนเขาเนี่ยบางคนลุกได้แต่รับไม่ค่อยดีบางคนรับดีลุกได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่มิเคลสันเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบในการเล่นทั้งลุกและรับแล้วก็เป็นคนที่ขึ้นลงแบบรู้จังหวะแล้วก็สามารถเอาความเขาเรียกเอาชนะจังหวะตัวต่อตัวได้ด้วยมีความสามารถเฉพาะตัวด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างครบเครื่องเพราะฉะนั้นขาดหายไปเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องอาจจะลดคุณภาพลงไปแต่ว่าคนที่เรามีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าก็ต้องเลือกว่าจะเน้นลุกหรือจะเน้นรับผมคิดอย่างนั้นครับนะฮะธีรทร นี่น่าจะเป็นจริงๆนึกว่าธีรเทพนะไม่ใช่คุณพูดทีเฮ้ยธีรเทพเดี๋ยวก่อนดินะฮะให้ธีรทรก่อนให้ธีรทรเขาโชว์ก่อนไม่เห็นไปวิ่งอยู่ไอดอลลีกไปยิงเด็กเนี่ยโอ้โหไม่ยิงด้วยด้วยเออเนี่ยธีรทรฮะกับกัปตันอุ้มนี่เขายังไงฮะโอ้มาตรฐานสูงอยู่แล้วธีรทร
แล้วก็ผมว่าตั้งแต่เขากลับมาจากเจลีกเขาก็ผลงานยังคงดีเสมอในการที่จะสร้างโอกาสแล้วก็สร้างผลงานให้กับทีมบุรีรัมย์เองหรือแม้ทีมชาติไทยผมเชื่อว่าเกมนี้จะคงเป็นเขาเป็นตัวหลักที่จะเป็นตัวเขาเรียกจ่ายบอลขึ้นหน้าจากแดนหลังไปข้างบนเนี่ยกูตกใจนี่ว่ามึงจะพูดเทปหน้าจ่ายบอลจ่ายบอลมึงเว้นนานมากนึกไม่ออกจ่ายบอลไปข้างหน้าหรือเขาจะกินแดนไปเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าตัวบอลจะทำได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ตัวเป็นคนที่สร้างจังหวะเข้าไปสู่พื้นที่อันตรายได้มากที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติไทยอ่ะนะฮะและทีเด็ดตรงนี้คุณก็ยังไม่ฟันธงใจเย็นยังไม่ฟันธงธีรศิลป์แดงดานี่จะมีบทบาทขนาดไหนเพราะว่าคุณเนี่ย เล่นมาในช่วงอายุ35ใช่ไหมคุณก็เล่น36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวเนี้ยเขาก็รุ่นเดียวกับคุณและตอนนี้นะหมายถึงตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะอธิบายได้ดีที่สุดว่ามันเป็นยังไงผมว่าเขาถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บนะแล้วก็ตอนนี้เขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นส่วนสำคัญกับทีมชาติไทยอยู่เพราะสุดท้ายเนี่ยยังไงตอนนี้ทีมชาติไทยก็ยังต้องมีธีรศิลป์อยู่ถ้าเขาพร้อมต้องใช้เขาก็อยู่ที่ว่าอิชิจะเลือกแบบไหนจะเลือกเขาก่อนหรือว่าเลือกเขาทีหลังอะไรเงี้ยเลือกยามจำเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้อิชิเขามีเสือตัวแรกในใจเขาอยู่แล้วที่เป็นตัวหลักๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองดูว่าเขาจะเป็นตัวที่ลงไปก่อนหรือว่าตัวที่มาทีหลังอะไรเงี้ยอันนี้ต้องรอดูนั่นก็คือผมเชื่อว่ามันต้องมีธีรศิลป์สุภชัยใจเด็ดใช่ก็นี่ไงน่าจะเป็นสุภชัยผมว่าคิดว่าน่าจะสุภชัยน่าจะเป็นตัวเลือกแรกก่อนใช่ครับเพราะด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยครับนะครับสุภชัยจะต้องแบบไปไฟกับกองหลังก่อนแล้วก็เป็นธีรศิลป์ลงไปทำทีหลังหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ต้องดูกันอีกทีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะยังเร็วไปนะครับที่จะบอกว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนมันจะออกมาเป็นยังไงใช่แต่เนื่องด้วยว่าเดี๋ยวจะไม่เจอไงนะฮะต้องฟันเลยต้องฟันไปก่อนล่วงหน้าก่อนหลายวันหน่อย ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนครับคิดว่าจะเป็นไงผมคิดว่าเราจะไปเก็บ3แต้มที่นู่นได้คิดว่าก็เฉินเฉียนนะขอ 2-1 แล้วกันโอ้โหอาจจะมีการเสียประตูก่อนแต่สุดท้ายเราพลิกแซงได้ครับเออผมบอกเลยทายแบบไม่เข้าข้างทีมชาติไทยยังไงไทยชนะจีน8ฝงกูว่าแล้วกูคิดว่า7นี้ไป8เลยเอานี่ทายแบบคนโง่ทายแบบอวยอ่ะอวยชอบตัวเองมันตลกหน่อยไงเออนะคิดว่าน่าจะประมาณเดียวกันอาจจะ2-1 1-0 อะไรอย่างเงี้ยเฉือนอะไรเงี้ยครับนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้รีซอร์ตโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ